สวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้จะพาท่านผู้ชมมาเข้าสวนนะคะเข้าสวนวันนี้คุณยายจะพามาขยายต้นชวนชมนะคะต้นชวนชมนะคะคือต้นชวนชมที่คุณยายเพาะไว้นะนี่อันนี้เพาะจากเมล็ดมันนะคะเพาะจากเมล็ดนะคะชวนชมนะคะเพาะจากเมล็ดไว้นะคะมันขึ้นยัวเยียแล้วค่ะอันนี้ต้องเอามาขยายเอาขยายก่อนนะเพราะว่าเดี๋ยวมันแย่งอาหารกันกินนะต้องขยายก่อนโอเคเดี๋ยวคุณยายจะพามาชมเลยนะคะนี่อันนี้นะคะอันนี้เป็นต้นชวนชมนะนี่นะคะเนี้ยฝักมันนะคะฝักมันนะคะฝักมันพอมันแก่แล้วนะคะพอฝักมันแก่เนี่ยมันจะมีฝักนะคะมีฝักแบบนี้นะมีฝักแบบนี้แล้วก็ถ้าฝักมันแก่นะคะฝักมันแก่แล้วนะคะเราก็เอามาทำนะคะแล้วก็มาทำแบบนี้นะคะนี่เห็นไหมคะเห็นไหมคะเห็นไหมทำแบบนี้นะคะนะคะเอามาทำไว้แบบนี้นะพอมันขึ้นแล้วนะคะพอมันขึ้นแล้วนี่เดี๋ยวลกลากมันนะลกลากมันเป็นแบบนี้นี่พอมันขึ้นแล้วเราก็ต้องมาเอาขยายออกนะขยายออกเดี๋ยวมันแย่งอาหารกันกินนะคะมาขยายออกเลยนะคะเดี๋ยวคุณยายจะขยายใส่กระถางเล็กไว้ก่อนนะอีก3เดือนค่อยขยายใส่กระถางใหญ่อีกทีหนึ่งนะคะนะคะนี่อันนี้ที่คุณยายทำไว้นะคะอันนี้นะคะขยายใส่กระถางเล็กไว้ก่อนนะแล้วก็ใส่ปุ๋ยแล้วก็รดน้ำนะคะปุ๋ยที่คุณยายใช้นี่คุณยายจะใช้เป็นปุ๋ยหมักเองนะปุ๋ยหมักเองไม่ได้ใช้ปุ๋ยเม็ดอะไรนะคะคือใช้จากปุ๋ยที่เราทำเองนะคะก็รดน้ำสองเวลาคุณยายรดน้ำคุณยายจะใส่ปุ๋ยที่เราหมักไว้นะเป็นหัวเชื้อนะก็ใส่ลงไปทุกวันนะใส่ในน้ำแล้วก็รดนะคะรดด้วยฝักบัวรดให้ทุกวันวันละนิดละนิดนะคะดินที่ทำมันนะคุณยายก็จะตักดินที่นั่นเลยนี่นี่ก็นี่ค่ะนี่ดินนะทำแล้วก็หยิบขึ้นมาเลยค่ะหยิบขึ้นมาเลยนี่ค่ะหยิบมาเลยนะคะหยิบมาเลยจากนี้หยิบมาหนึ่งต้นนะคะหนึ่งต้นนะคะแล้วก็มาใส่ทำทำไว้อย่างนี้นะคะทำไว้นี้แล้วก็ใส่ขุยมะพร้าวนิดนึงใส่ขุยมะพร้าวใส่ขุยมะพร้าวข้างหน้านิดนึงนะคะนี่ประมาณแล้วแต่เรานะประมาณสักที่จริงอ่ะเดือนนึงก็ใช้ได้แล้วที่จะเปลี่ยนกระถางนะหรือว่า3เดือนก็ได้ให้มันสูงนะให้มันสูงนิดนึงนะให้มันสูงคุณยายจะใส่ให้ดูสัก 2-3 อันดินนี่ก็เป็นดินร่วนนะเป็นดินร่วนนะคะเป็นดินร่วนเลยดินผสมขุยมะพร้าวละเอียดนะคะดินผสมขุยมะพร้าวละเอียดนี่ค่ะเอาดึงขึ้นมา1ต้นนะคะ1ต้นแล้วก็ปลูกเลยปลูกลงไปเลยนะคะนี่ค่ะปลูกลงไปเลยนะคะอันนี้เป็นการทำที่คุณยายเคยสาธิตไว้นะจากการทำด้วยการตัดโดยการตัดมันนะคุณยายเคยสาธิตจากการตัดนี้นะคะตัดแล้วก็ทาปูนแดงให้แห้งนะแล้วก็เอาไปชำนะตอนก็เกิดนะคะก็ขึ้นเหมือนกันนะก็ขึ้นเหมือนกันอันนี้คือชำกิ่งนะการชำกิ่งแต่ว่าวันนี้คุณยายได้เอาเมล็ดมะหวานไว้เมล็ดของมะนาวมาหวานไว้เมล็ดอันนี้นะเมล็ดนี้นะคะอีกประมาณเดือนนึงเขาก็จะสุกนะแก่แล้วเนี่ยอีกเดือนนึงก็แก่แล้วนะเดือนนึงก็แก่แล้วก็มาชำแล้วก็มาใส่ทำไว้แบบนี้นะทำไว้แบบนี้นะคะทำไว้แบบนี้ประมาณสักอันนี้ประมาณสักเดือนประมาณสักเดือนหนึ่งนะเดือนกว่าๆนะที่คุณยายได้สาธิตเขาก่อนก็ประมาณเดือนกว่าๆนะที่เอาเม็ดมาเพาะไว้นะคะอันนี้ก็คือเม็ดจากการเพาะเม็ดนะจากการเพาะเม็ดมันก็จะเกิดเป็นแบบนี้นะแล้วก็มาแยกเอานะคะแยกเอาตามขั้นตอนนะส
ใส่กระถางเล็กแล้วก็ใส่กระถางใหญ่ใส่กระถางอะไรก็ว่าไปเลยนะคะให้มันแบบว่าแล้วเราก็เลี้ยงตัดต้นตัดอะไรให้มันสวยงามนะคะก็เป็นดอกนะดอกสีนี้นะคะดอกสวยนะคะคุณยายถึงได้นั่นอันนี้นะคะเป็นดอกสวยนะคะดอกสีแดงกำมะหยี่นะคะสีแดงกำมะหยี่สวยนะคะคุณยายถึงได้ขยายไว้นะขยายไว้เดี๋ยวไว้ต้นใหญ่แล้วคุณยายจะจำหน่ายทีนึงนะตอนนี้มันยังเล็กอยู่นะคะก็ขยายให้มันได้จำนวนเยอะก่อนนะคะแล้วก็ค่อยว่ากันนะนะคะอันนี้นะคะนี่เนี่ยอันนี้อันนี้ประมาณ2เดือนแล้วนะคะนี่ประมาณ2เดือนแล้วนะคะอันนี้โตแล้วนะคะ2เดือนแล้วอันนี้ก็ใส่กระถางใหญ่ได้เลยนะคะใส่กระถางใหญ่ได้เลยอันนี้คุณยายก็เพาะเยอะนะเพาะเยอะแต่คุณยายไม่ได้แยกมันนะพอเราไม่ได้แยกมันเหมือนอันนี้นะพอไม่ได้แยกมันเสร็จมันก็จะค่อยๆตายไปเรื่อยๆเหลือจากเต็มกระถางจากเต็มกระบะนี้นะเหลือ3ต้นเองเพราะว่าคุณยายไม่มีเวลาที่จะไปขยายเขาก็ตายแต่อันนี้เดี๋ยวคุณยายต้องรีบใส่กระถางแล้วนะใส่กระถางเพราะว่าถ้าเราไม่แยกก็ใส่กระถางแล้วมันเหมือนกับดินก็จะหมดอายุด้วยอะไรด้วยเงี้ยแล้วมันก็จะตายไปนะคะโอเคค่ะวันนี้คุณยายก็พามาสาธิตวิธีการปลูกชวนชมนะปลูกต้นชวนชมจากปลูกต้นชวนชมจากต้นที่เราเพาะไว้กับเม็ดนะเอาเม็ดเพาะไว้นะคะพอมันขึ้นมาแบบนี้เราก็ต้องมาแยกออกนะคะแยกออกโดยใส่กระถางเล็กนะใส่กระถางเล็กไว้ก่อนนะแล้วก็พอมันโตอีกสักประมาณสัก2เดือน3เดือนแล้วก็ค่อยแยกใส่กระถางใหญ่ต่อไปนะคะแล้วก็ใส่ปุ๋ยรดน้ํานะคะใส่ปุ๋ยรดน้ํานะคะแล้วดอกมันก็จะเป็นสีนี้นะคะสวยงามนะคะนะคะจะมีดอกสวยงามมากนะคะดอกมีสีแดงนะคะสวยค่ะโอเคนะคะขอบคุณมากที่เข้ามารับชมนะคะนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้คุณยายด้วยนะคะจาก YouTube นะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย